เดือนแล้วคิลเวที่ฮาวายยังปะทุไม่เลิกแผ่นดินไหวซ้ำสัญญาณดีทรัมกับปูตินจับมือคุยกันเดือนหน้าชาวโลกรอชมจันทรุปราคาเต็มดวงยาวนานที่สุดในศตวรรษที่21โหดไหมยิงเป้าผู้ต้องหาค้ายาบ้า ให้นักเรียนดู13ชีวิตติดถ้ำยังไม่สิ้นหวังนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยชีวิตเตรียมบินไปเชียงรายเสกไกอูโต้ปรับเส้นทางรับนายกเอาของเก่ามาแช่ญี่ปุ่นแพ้แต่เข้ารอบ สร้างสรรค์ผลิตสือ่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรมธรมจากทํารงด้วยแน่แน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถเป็นคนที่มีความพอใจได้ในตัวว่าทําประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้เขาจะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศิลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้ที่จะอยู่ในใจคนไทยไปตลอดกาลสวัสดียามเช้า,ชาครับได้เวลาสื่อกลางครับเวลาของข่าวประจำวันผ่านคลื่นวิทยุต่างๆฟังทางอินเทอร์เนต็ต แล้วก็ฟังทาง Facebook Live ตื่นสายฟังไม่ทันฟังต่อทาง YouTube Channel รงแปดสีวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์29มิถุนายน2561วันแรมสองข้ามเดือน8ปีจอจุลศักราช1,380 80 ปีคริสต์ศักราช2018เวลาดีวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงติดต่อธุรกิจดีวันนี้เป็นทั้งวันธงชัยแล้วก็เป็นทั้งวันอธิตยบดีคือเป็นวันดีนั่นเองวันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีเหลืองสีเขียว วันนี้ในอดีตวันที่29มิถุนายนย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2445เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติธนบัตรสยามรอสร .21 ก็สมัยก่อนเราใช้เบีย้ยนะครับแล้วเราก็มาเริ่มใช้ธนบัตรก็คือลักษณะของการที่เป็นกระดาษพิมพ์ อย่างในปัจจุบันวันนี้เมื่อปีพศ2481ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เรือดำน้ำข,ของไทยสี่ลำทึ่งประเทศไทยได้สั่งต่อที่ประเทศญี่ปุน่นชื่อมัจฉานุวิรุณจำบังพลายชุมพลและกระสินสมุทรทั้งหมดสี่ลำได้เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย เข้าประจำการในกองทัพเรือเรามีเรือดำน้ําในสมัยนั้นเป็นครั้งแรกครับสมัยรัชกาลที่8วันนี้เมื่อปีพศ2494ได้เกิดกบฏท,ที่เรียกว่ากบฏแมนฮัตตันที่เรียกอย่างนี้ก็คือมีนายทหารเรือกลุ่มหนึ่งปฏิบัติการขณะที่กำลังทําพิธีส่งมอบเรือขุดจากสารัฐ อเมริกาชื่อเรือแมนฮัตตันแล้วก็ฝ่ายกบฏทั้นจับตัวจอมพลปอพิบูลสงครามไปไว้ที่เรือสีอยุธยาฝ่ายรัฐบาลก็ใช้ทหารและตำรวจเข้าปราบปรามเกิดการประทะก,กันอยู่ถึงสองวันกับ3คืนกบฏทั้งนั้นเรียกว่ากบฏแมนฮัตตันวันนี้เมื่อปีพศ2507พม่ากับไทยได้ประชุมเรื่องสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศวันนี้เมื่อปีพศ2517เป็นวันยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยอื่นๆแล้วนะครับเมื่อก่อนวิทยาลัยวิชาการศึกษาก็ถือว่าเป็นสถาบันของครูแหละครับแล้วก็ มาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธมีหลายแห่งอย่างเช่นที่พิษณุโลกที่ชนบุรีก็คือที่บางแสนมหาสารคามนะครับแล้วก็ที่ประสานมิตรอย่างนี้เป็นตน้นวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับขอจงมีแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณสุขสันวันเกิดครับ สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยก uh ันเรื่องดีๆครับดีค่ะก่อนจะคุยเรื่องดีๆผมผมรู้ส네ึกผิดปกตินิดๆนะครับคือ เรา Facebook Live ไม่ได้มาเป็นสัปดาห์มาเริ่มที่จะทำ a c e b o o k Live ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่พอมาถึงวันนี้ Facebook Live ไปแต่ก็ปรากฏว่าผมไม่สามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าจอเลยคือทุกครั้งในจะเห็นเลยว่าใครเข้ามาร่วมแล้วก็ใครส่งข้อความว่าอย่างไรปรากฏว่าเช้านี้ Facebook Live มาแปลกครับคือผมไม่เห็นอะไรเลย ไม่เห็นจริงๆก็เลยเป็นนั้นว่าใครจะส่งอะไรถึงผมทาง Facebook Live ผมก็ไม่เห็นทั้งนั้นนะครับต้องขออภัยด้วยจะคิดว่าคงจะปกติสัญญาณเสียงนะคาดว่าคงจะปกติ๋อ,อขอบคุณอาจารย์สิริชัยสันธนิยนุกูลครับบอกฟังอยู่ที่เกาะพีทักหรือเกาะผีทัก หลังสวนบอกว่าชัดเจนดีแต่ว่าบนหน้าจอไม่ปรากฏจริงๆวันนี้มาแปลกครับอ้าไปคุยกันคุยกันเรื่องดีๆคุยกันเรื่องดีๆเช้าวันนี้ก็คือทุกเช้านะครับเป็นเวลาที่จะฟังบทกลอนดีๆจากอาจารย์สมุกคงเจริญแล้วก็อาจารย์ประมิตแป่นหมายอาจารย์สมุกครับทบอาจารย์ฟังอยู่นะกระลาไปที่ ที่ผมส่งข้อความไปมเื่อสกรีนด้วยนะครับอาจารย์สมนึกคงจเจริญมาน,นี้มากับสำนวนไทยคําว่าสิ้นไร้ไมายตอกสิ้นไร้ไม้ตอก,ส,ตอกสิ้นแสงแห่งความหวังผังพินาศไร้ปราสาทไร้บัลลังที่หวังไว้ไม้ตอกแค่ศอกเดียวยิ่งเดียวดายช่างไกลไร้สิ้นที่กินนอนถึงวัยงานอย่าพานเลยทำเฉยชา เร่งสาะหางานไปใช่ว่าสอนรู้จักเก็บเสพสุขทุกไยจรอ,อุทาหอนก่อนตายไม่ไรเงินถ้าคนไม่รู้จักเก็บงำนะครับก็จะสุดท้ายก็จะกลายเป็นแบบสมุนไพยที่ว่าสิ้นไร้ไม้ตอกนะครับอาจารย์ประวิทย์แม่นหมายวันนี้แนะนำพืชที่เป็นสมุนไพรรู้ไว้ใช่ว่าครับ ถึงเราจะอยู่กับยายุคปัจจุบันแต่ว่าถ้าเรารู้ไว้เวลาจะหยิบจะจับเอามาใช้นี่เรารู้สรรพคุณของมันเกล็ดปลาบางคนเรียกเกล็ดลินใหญ่มีสรรพคุณอะไรครับเกล็ดปลาเกล็ดลินใหญ่ปลายกิ่งห้อยงามหยดย้อยกวัดแกงแรงลมไหวปลูกประดับรับริมรู้วหรือทั่วไป เลือกรากใบใช้เป็นยาทาดื่มกินหมอพื้นบ้านมุกดาหารใช้แก้ไข้ปัสสวะดำต้มใบดื่มหายสิ้นตับพิการใช้รากตากต้มกินลดเฟื่อนลิ้นเข้ายาไทยใช้มานานขอบคุณเพื่อนจากต่างแดนครับที่แจ้งมา ผมเห็นแล้วนะครับแต่บางทีผมไม่ได้ไปคลิกดูเพราะว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวจะบอกว่าไม่อ่านอีกเห็นแล้วครับที่บอกว่าชัดเจนนะครับออะคลิกหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบ่นผมเอาไปดูเรื่องของข่าวต่างๆครับท่านฟังครับก็คือกรมุตุนวิทยานั้นเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มีรายงานนะครับแต่ว่าแจ้งแค่ว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่จะตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางตะวันออก ต่ยังไงก็ตามครับท่านวังครับมันจะมีฝนที่สะสมนะฝนสะสมก็มีปัญหาเหมือนกันเอามาแล้วครับมาแป๊บๆเดี๋ยวนี้เลยพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่6กโมงเช้าวันนี้ถึง6กโมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละหกของพื้นที่เนี่ยคือที่คนจ้องจับตาดูกันที่สุดก็คือฝนที่ภาคเหนือมันจะเป็นยังไงเพราะมันไปเกี่ยวกับน้องๆลูกหลานเรา 13ชีวิตในถ้ำที่คุณน้ำนางนอนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีสานวันนี้มีฝนร้อยละ40ส่วนภาคกลางจะมีฝนร้อยละ40ตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ไปตกหนักที่จันทบุรีและตราดภาคใต้ทั้งสองฝั่งและกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่สรุปรวมทุกภาคยกเว้นภาคเหนือนะครับมีฝนร้อยละ40ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60 ไปดูต่างประเทศหน่อยตอนที่คุณทรัมป์แกไปคุยกับคุณคิมหลังจากที่หืมแห่ใส่กขอโทษหืมห่ำใส่กันมาตั้งนานปรับกันไปเกทับกันมาผลสุดท้ายไปจับมือคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีสหรัฐกับรัสเซียก็เหมือนกันสหรัฐกับรัสเซียนี่ก็มีการมีการเอ่อมีกับเครเรียกว่าอะไร มาภาษาสมัยใหม่วิวาทะเลยตอบโต้กันไปมาปรากฏว่าทางการสาหรัฐกับรัสเซียตอนนี้ยืนยันแล้วครับว่าจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับวลาดิเมีร์ปูตินจะจัดขึ้นที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์วันที่16กรกฎาคมดีเลยครับคือถ้าสามารถไปคุยกันได้เนี่ยครับอะไรมันก็ดีหมดจำได้ไหมครั้งที่แล้วพวกเขาคุยกันระหว่าง สหรัฐกับเกาหลีเหนือพอคุยกันปั๊บเศรษฐกิจหุ่นอะไรมันดูดีขึ้นหมดเลยจริงๆแล้วท์กับปูตินเคยพบกันมาแล้วสองครั้งนอกรอบก,การประชุมระดับนานาชาติแต่นี่จะถือเป็นการประชุมสุดยอดอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับผู้นำทั้งสองฝ่ายและท่านผู้ฟังคงยังไม่ลืมครับผมรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาไฟที่ระเบิดที่ฮาวาย ของสหรัฐอเมริกาเป็นเกาะนะครับฮาวายสเดือนแล้วภูเขาไฟคิลเว่บนเกาะบิ๊กของฮาวายก็ยังคงประทุต่อเนื่องเกิดแรงสะเทือนแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกครับเขาบอกว่าคล้ายๆกับแผ่นดินไหวแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นแรงสะเทือนจากภูเขาไฟนี่แหละระดับ5.3หรือจะสูงกว่าแล้วก็ถ้าดูตามภาพนะครับโอ้โหฮาวายเป็นเกาะนะแล้วไอ้น้ํา แดงๆก็คือลาว่าหินที่หลอมละลายเนี่ยมันไหลเป็นทางไปตามแม่น้ําแสดงว่าแม่น้ํานั้นไม่ต้องใช้แล้วมันไปทางไหนแล้วมันก็ไปแล้วมันก็เกิดทางใหม่ๆด้วยนี่คือกระบวนการต้องถือว่าเป็นกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นกับเปลือกโลกของเราความเสียหายก็มาจากภัยพิบัติบ,บนภูเขาไฟ นะครับแล้วก็มันก็ไหลไปทั่วไหลลงไปในทะเลด้วยผมถึงบอกว่าที่ฮาวายเนี่ยครับไม่มีอะไรจะดูเลยในทะเลทรายก็ดำๆครางนี้คงจะดำหนักขึ้นบีอีกแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบจัดการที่ดีจนทำให้ฮาวายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกครับก็ให้เป็นห่วงเหมือนกันสําหรบบคนฮาวายเขาจะอยู่กันยังไงวันที่27กรกฎาคมอีกเดือนหนึ่งประมาณนั้นนะ จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาเต็มดวงหรือราหูอมจันทร์ถ้าศุิยุป,ปราคาก็คือเรียกว่าอะไรล่ะเงาโลกไปบังอาทิตย์อย่างเงี้ยแต่คราวนี้บังดวงจันทร์แล้วจะเป็นการเกิดขึ้นในครั้งที่ยาวนานที่สุดในศตวรรษนี้เลยโดยพระจันทร์จะถูกเงาของโลกบดบังแสงจากดวงอาทิตย์เต็มทั้งดวง เป็นเวลานานถึง1ชั่วโมงกับ43นาทีนะจะปรากฏตั้งแต่เริ่มต้นจนจะจบนี่กินเวลาถึงสชั่วโมงห5นาทีแต่เต็มดวงหนึ่งชั่วโมง4 3นาทีเขาบอกว่าจะเป็นครั้งที่นานที่สุดในศตรวรรษนี้เลยนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าคนที่อยู่ในอเมริกาเหนือจะไม่มีโอกาสชมแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาตะวันออกกลาง เอเชียใต้และพื้นที่ในภูมิภาคคาบสมุทรอินเดียจะมีโอกาสได้เห็นถ้าฝนไม่ตกนะเวลาที่จันทรุปราคาจะเต็มดวงก็คือประมาณ2องทุ่มยีนาทีหรือประมาณตีสามนาทีของวันที่28กรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยแล้วการดูจันทรุปราคานี่มันไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะครับไม่เหมือนสุริยุปราคาอันนั้นเราต้องเอาอะไรมาบังตาไม่ไงั้นเดือตาบอด แต่นี้ดูสบายๆชาวโลกรอดูกันนะครับเดี๋ยวถึงวันนั้นผมจะเตือนอีกทีหนึ่งปีสามนะแต่เขาบอกมันจะนานนานที่สุดในศตวรรษนี้เลยเออท่านฟังลองคิดถึงข่าวนี้นะแม่เสียดายวันนี้ Facebook Live มันไม่เห็นผมไม่เห็นข้อความที่คุณฟังส่งอะไรมาเนี่ยนะครับทาง Facebook Live แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบแล้วผมจะเห็นท่านฟังลองวิาพา์วิจารณ์ดูซิมันเป็นไง ถ้าจะมาใช้กับประเทศไทยมันจะเป็นไงจะดีไหมเมื่อาวานเนี้ยเว็บไซต์ d ดลิเมรแล้วก็เดอะซัรายงานอ้างข่าวจาก China News สื่อท้องถิน่นเปิดเผยว่าทางการจีน,จนในเมืองไหกวัวมณฑลไหหนานของจีนเขาเอาผู้ต้องหาสองคนในคดีขายยาเสพติดมารับฟังคำพิพากษาของศาลที่ตัดสิน สารสั่งเลยนะให้ประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าต่อหน้านักเรียนหลายร้อยคนอ่านให้ฟังแล้วยิงให้นักเรียนดูเลยครับบริเวณสนามกีฬาชุมชนวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลกเขายิงให้ดูท่านฟังลองคิดดูเด็กๆนักเรียนต้องมายืนดูคนถูกยิงอะ่ะถามว่าเด็กกลัวไหมกลัวแน่ๆครับโอ้เห็นๆเ,เลย ถ้าถามว่ามันจะมีผลกับจิตใจเด็กยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆนะผมเชื่ออย่างหนึ่งนะเด็กพวกนี้จะต้องกลัวจะไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดะผู้ต้องหาทั้งหมดทั้งสองคนจะถูกนำตัวไปยิงเป้าแล้วประหารชีวิตโดยทันทีหลังจากที่อ่านเสร็จนายไคลี่ฉุนอายุ39ปีทำผิดในคดีขายยาเสพติดขายยาบ้าขายยาเคเอายาบ้าไปผสมคาเฟอีน ในไข้ได้รับยาเสพติดผ่านพัสดุไปร,ปรนไปย์แล้วก็ส่งมอบให้กับในหวงเจิ้นยี่อายุ36ทั้งสองคนผิดทั้งคู่การกระทำครั้งนี้เนี่ยทำต่อหน้าฝูงชนประมาณ300คนรวมทั้งเด็กนักเรียนสารตัดสินให้ประหารให้ยิงเป้าทันทีแล้วยิงตรงนั้นเลยถ้าเกิดมาทำที่บ้านเราว่างผมไม่รู้จะเป็นไงนะแต่นี่โอจีนโหดนะครับ แต่ตามข่าวไม่ได้บอกว่ามีแอมนัสตี้ไปชูป้ายหรือไปประท้วงอะไรหรือเปล่าไม่มีนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในประเทศจีนเขาเป็นอย่างนี้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิงเป้าคนที่โกงบ้านโกงเมืองเขาจับได้เขายิงเลยนะครับในประเทศจีนอาจจะไม่ได้ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างน้อยช่วยลดอาญากรอ,อาจจะไม่ได้ลด การคอร์รัปชันแต่อย่างน้อยคนที่โกงกินบ้านเมืองต้องได้รับผลตอบแทนเขาคิดปอนเขาอย่างนี้นะครับกลับมาดูข่าเดี๋ยเดี๋ยวเด,ย,วเดย,วยังมีข่าวที่เกิดอยู่ในต่างประเทศเป็นข่าวซึ่งท่านฟังครับขณะนี้เนี่ยทั่วโลกเ็กำลังให้ความสนใจปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตในถ้ำที่ติดอยู่ที่ถ้ำเขาหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีเพื่อน ที่สหรัฐมริกาบอกว่าเอัปเดตเป็นไงผมก็ก๊อปปีข้อความจากในหนังสือพิมพ์ส่งไปให้ดูเพราะว่าเขาก็บอกอยากรู้ติดตามเพราะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นนานมากแล้วคนไทยไปอยู่ทั่วโลกครับและในขณะเดียวกันท่านฟังครับการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยคืออย่างที่ผมพูดประมาณบอกไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีการช่วยเหลืออะไรกันแบบนี้คือขอให้บอกมาใครอยากได้อะไรจะเอาอะไร แม้กระทั่งคนที่บอกปลอมๆยังมีคนข้าไปช่วยเลยขอเพียงอย่างเดียวนะครับอย่าอย่ามาทะเลาะบอกแบงกันเวลาหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้เวลานี้เนี่ยผมชอบใจที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพูดนะท่านบอกว่าเรากําลังทํางานแข่งเรากําลังทําสงครามกับเวลาผมเติมให้หน่อยทําสงครามกับธรรมชาติเพราะทั้งฝนทั้งน้ําที่ไหลเข้าไปอ่ะคราวนี้มาดูสื่อทั่โลกำลังเกาะติดปฏิบัติ การค้นหาเด็กนักเรียนนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี่แม่สายอายุเขาก็พวกเขา,เขา,เขา,เขายังเด็กอยู่นะครับอายุ1 1ถึง16ปีแต่มีโค้ชเท่านั้นที่โคช้ชอายุ25ปียังติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่เย็นมาที่23นับนิ้วดูนะครับน้องๆเหล่านี้อยู่ในถ้ำนั้น8คืนแล้วเอ๊ะ6คืนแล้วเจ้าหน้าทีก็ใช้ทุกวิธีทางครับ มีสำนักข่าวรอยเตอร์มาทำข่าวแล้วก็นำข่าวไปเผยแพร่ว่าผู้ชายชาวจังหวัดเชียงใหม่คนหนึ่งชื่อว่าอินทุอินเจริญบอกเล่าประสบการณ์ที่เขาเคยเขาไปหลงติดอยู่ในถ้ำน,นี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดโดยอินทุบอกว่าเขาหลงทางไปแล้วก็เขาไปพบถ้ำซึ่งมันเต็มไปด้วยโพรงแล้วก็ช่องทางข้างบนหลุมบางหลุมลึกมากจนมองไม่เห็นก้นหลุมคือเวลาเดินไปเนี่ยมันมีหลุมที่ลึกจริงๆ นั่นนะครับมันก็เลยมองมีความสึกว่าอ,อ๋อเป็นห่วงเด็กๆน้องๆอีกว่าไฟฉายที่น้องๆมีติดตัวไปหรือโทรศัพท์มือถือที่มันไม่มีสัญญาณเนี่ยแต่มันเป็นไฟฉายได้มันจะมีแบตเตอรี่อยู่ถึงป่านนี้ไหมที่พอที่น้องๆจะส่องทางเดินได้มีไหมอ,อินทุบ,บอกกับสม่ข่าวรอยเตอร์บอกว่าคุณอาจจะตกลงมาในหลุมบนพื้นและถ้ำนั้นมีทางแยกมากมายมันคือเขาวงกฏ ทำพูดคว่าขาวงกฏทั้งฟังเัจาในะครับคือมันสลับซับซ้อนถ้ำลึกมากจนคุณเดินไปคุณจะไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดลงที่ไหนอย่างไรก็ตามพวกเขารอดชีวิตเพราะเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือจากช่องทางที่เชื่อมต่อกันแล้วมันเป็นเหมือนปฏิหารที่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยไปเจอกันแล้วช่วยกันหาทางออกได้ในที่สุดช่องทางในถ้ำหลวมีความยาวกว่า10กิโลเมตรลึกเข้าไปในใต้ภูเขา หน่วยกู้ภัยเชื่อว่าตอนนี้น้ำท่วมขังที่ตัด,ดขาดเส้นทางของเด็กๆไม่งั้นท้า,าวังนึกภาพเด็กถ้าเราเรายังไงเราต้องพยายามหาทางกลับออกไปทางเดิมถูกไหมล่ะเขาจำเราได้ยินเสียงขุดเสียงเจาะเสียงคนเป็นพันๆเสียงเครื่องจักรเครื่องกลเสียงอะไรสารพัดอินทุบอกทิ้งท้ายบอกว่าพ่อแม่ของเด็กๆในพื้นที่แถบนี้ก็คือแถบนั้นนะนะจะเตือนลูกหลานตัวเองมาหลายยุคหลายสมัยว่าอย่าเข้าใกล้ถ้ำหลวงนี้ ถ้ำนี้เป็นสถานที่ต้องห้ามพ่อแม่มักจะพูดกับคุณว่าจะไปที่ไหนก็ได้นอกจากที่นั่นอันนี้เป็นข่าวที่รอยเตอร์นำเสนอนะครับบอกว่าพ่อแม่จะเตือนลูกเลยอย่าไปนะไปไหนก็ได้้อกจากตรงนั้นแล้วก็มีรายงานข่าวสถานทูตสหรัฐออกแถลงการกังวลกับ13ชีวิตที่ติดถ้ำเขาหลวงหวังว่าทีมกู้ภัยทีมค้นหาจากกองกำลังสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกจะใช้ประสบการณ์ แล้วก็ความสามารถช่วยให้เด็กเด็กแล้วก็โคช้ชได้กลับบ้านทีมกู้ภัยของสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายแล้วพวกเขานำเอาประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้านการค้นหาการกู้ภัยมาสนับสนุนทางการไทยแล้วก็มีการออกแถลงการทีมฐานอเมริกันเนี่ยครับก็ลงพื้นที่เมื่อวานนี้ไปหาจุดที่จะเจาะถ้ำแล้วสื่อนอกครับสื่อต่างประเทศก็เกาะติดกัน ผมบอกว่าถ้าปฏิบัติการครั้งนี้เสร็จมันจะได้เห็นอะไรเยอะเลยคือโลกทั้งโลกจะได้เห็นคนไทยไม่ได้ด้อยความสามารถนะครับแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ครบไม่พร้อมเหมือนกับต่างประเทศเขาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานอีกนะครับบอกว่า13ชีวิตติดถ้ำเขาหลวงนั้นไม่สิ้นหวังเพราะเคยมีคนติดถ้ำที่ฝรั่งเศสถึง35วันรอดมาแล้ว เขาก็เล่าเรื่องของผู้ชายชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งอายุ48ปีไปติดอยู่ในถ้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสนานถึง35วันหรือ5สัปดาห์คนคนนี้ตั้งใจจะเข้าไปสำรวจถ้ำจอดรถปิอัพไว้นะครับแล้วก็เข้ามาในถ้ำแล้วก็ไปติดอยู่ในนั้นแต่เขารอดด้วยการกินน้ำที่ไหลลงไปตามผนังถ้ำกินดินเหนียวกินไม้ผุผุประทังชีวิตก่อนที่หน่วยกู้ชีวิตจะเข้าไปช่วยเขา คือขอให้เขายังมีชีวิตอยู่เถอะนะครับน้องๆ13ชีวิตมีอีกเรื่องครับเมื่อวานนี้ผมไลฟ์ฟังว่ามีพี่ๆน้องๆของเราจากสปปลาวที่ส่งกันเข้ามาช่วยวันนี้ก็มีข่าวครับเจ้าหน้าที่ของเมียนมาแล้วก็ทีมกู้ภัยเขาก็มาช่วยกันครับเดินดงค้นหาช่องทางกันเป็นการใหญ่คือตอนนี้ภูเขาเรียกว่าแทบจะเตียน่ะเว็บไซต์ท่าขี้เหล็ก .net ของเมียนมา ได้เผยแพร่ภาพทางการเมียนมาระดมเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยรมค้นหานักฟุตบอลและก็โค้ชทีมหมูป่าคา,าเดมี่แม่สายเนี่ย mm. เขาก็บอกว่าคือเขาไปนค้นอย่างนี้ด้วยนะไปนค้นในฝั่งเมียนมาที่คาดว่าจะเชื่อมต่อกับถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเพราะว่าแผ่นดินนี้มันต่อกันแล้วภูเขามันก็เป็นเทือกต่อกันไปภูเขามไม่มีไม่มีมันไม่รู้ประเทศไหนแล้วครับมันไปของมันไปตามธรรมชาติ เมียนมาเขาคนทางฝั่งเขาด้วยนี่ไงที่ผมบอกน่าซึ้งใจเหลือเกินเราได้เห็นอะไรดีๆแยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่ามิสเตอร์เบนเรมนแนผมไม่แน่ใจว่าย่านชื่อเขาถูกไหมเบนเรมนแนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำแล้วต้องถือว่าเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญของทีมคุณนริทนทร์ธนบางช้างก็รีบ บินด่วนไปเลยครับเมื่อวานนี้สามโมงครึ่งเขาไปถึงศูนย์ปฏิบัติการที่ถ้ำหลวงแล้วนี่ไงบอกมือขนาดไหนของโลกก็ไปช่วยกันในการที่ช่วยตรงนี้ทำฝั่งคิดตามผัพทาผมจะบอกนะมันมีหมวกใบหนึ่งลอยน้ำมาแล้วปรากฏว่าคนเก็บได้มาถามถ้าเราเป็นญาติเราจะรู้สึกยังไงพอ คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัทธาสุร,ราธานีพบบวกสีแดงใบหนึ่งที่ปีกหมวกเขียนคำว่าซูเปอร์แมนลอยมาตามน้ำพอไปถามทัางนั้นปรากฏว่ามันใช่จริงๆมันเป็นของน้องคนหนึ่งคือเขาก็เดินไปที่เต็นท์ของครอบครัวผู้สูญหายทั้ง13ชีวิตหน้าท้รหลวงเนี่ยสอบถามใครเป็นเจ้าของหมวกใบนี้ญาติบอกว่าเนี่ยเลยของน้องไตทันหนึ่งใน13 ชีวิตที่อยู่ในถ้านั่นแหละโมแบบนี้ซื้อมาสองใบอีกใบหนึงเด็กชายอีกคนนึงที่เป็นเครือญาติได้สวมใส่ซึ่งนั่งอยู่ในเต็นท์และอีกใบเป็นของน้องไตตันเอามาเทียบกันเลยบอกนี่เลยใช่เลยน้องไต้ตันอายุ11ปีครับเขาเป็นนักฟุตบอลอายุน้อยที่สุดในทีมหมูป่าอะคาเดมี่แล้วน้องคนนี้แหละครับที่เคยร่วมวิ่งโครงการ9กคนละ9กกับตูน บอด y ี้สแลมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็น้องคนนี้เอครับที่มีภาพของกล้องห้วยไรย่ที่ก้มลงผูกเชือกลองเท้าให้น้องไตตันแล้วก็มาโพสต์เมื่อสองวันนี้บอกออกมานะออกมาวิ่งกันใหม่อะไรทํานองนั้นเนี่ยนะครับท่านฟังครับในสิ่งที่ดีมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีผมคือผมพยายามจะผมเองก,ก็รู้สึกไม่ดีนะผมแชร์ไปหนึ่งครั้ง โพสไปนึงครั้งเกี่ยวกับกรณีก็คือเราบางทีเราเหลืออดกับเรื่องของบางคนที่มันแย่ๆนะครับเช่นคนไปช่วยโอกาสในการเช่่อโอกาสในการขายของไปตั้งโต๊ะขายของกันกับมีไม่ว่ากันไปขายลอตเตอรี่ไปอะไรบางคนก็ไปหาโอกาสเอาโอกาสเนี่ยในการไปรับบริจาคซึ่งปลอมๆ เราก็บอกเออนะคนเราวุฒิที่ภาะวะมันต่ําแต่ผมก็รู้สึกอีกทีเอ้เวลาอย่างนี้เราควรจะไม่ควรจะมาอะไรก็แล้วผมก็ตั้งพยายามตัดใจนะผมคิดว่าคนเราวุฒิที่ภาะวะไม่เหมือนกันความคิดความอ่านไม่เหมือนกันบางคนอยากดังผมเห็นเลยมันมีคนนึงนะโอ้โหหยาบหย,ยาบไปขายเลยนะเข้าไปทาจุดจุดจุดอะไรเสียไปล่ำเวลาอะไรทำนองนี้แล้วเป็นผู้หญิงโพสต์ภาพด้วยผมก็นึกเอเออภัยก็เถอะ แต่ตอนหลังมันเริ่มที่จะไม่ไหวก็คือพวกที่ลากก็ไปสู่การเมืองเนี่ยครับมันเกี่ยวตรงไหนผมนึกบอกโอ้ขอกันไว้สักเรื่องไม่ได้เหรอที่จะลากก็ไปสู่เรื่องการเมืองเนี่ยคือมันลากได้ทุกเรื่องอเดี๋ยวผมตอนท้ายที่เป็นข่าวการเมืองจะเล่าให้ฟังแล้วมันจะมีเรื่องแย่ๆอีกนะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยเขาเอารถเข้าไปนะครับไปจอดอยู่ทางเข้าดอยหลวงคุณน,น้ำนางนอน ไปร่วมกันคนหาเด็กคือตอนนี้กู้ภัยจากทุกคนทุกแห่งก็ไปช่วยกันตรงนั้นมีคนที่แย่มากครับใช้ก้อนหินทุรนรร 20, าบาทรถยนต์กู้ภัยแล้วงัดวิทยุสื่อสารมูลค่า20,000กว่าบาทในรถยนต์กู้ภัยทั้งสองคันซึ่งเขาไปแจ้งความไปแล้วโอ้โหนี่ถือว่าชั่วสุดๆมันซ้ำเติมแล้วมันฉวยโอกาสรถเข้า,ขาไปทํางานกันมันทุบเอาเอาวิทยุในรถเขาเนี่ยที่เขาจะใช้ติดต่อสื่อสารเนี่ย โดยสรุปนะครับโดยสรุปเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ก็คงจะทั้งวันที่เราจะได้ดูข่าวแบบนี้ผมสรุปอย่างนี้นะขอบคุณทีมข่าวไทยรัฐก็สรุปมาให้10ข้อแล้วผมว่ามันง่ายดีจังเลยผมก็เลยส่งไปให้เพื่อนดูเมื่อสักครู่นี้เขาสรุปว่า 1. ยังไม่พบเด็กริดทรำทั้ง13คน 2. ไอ้ที่ถามกันนักเนี่ยซีลไปถึงจุดพัทยาบีชหรืออยังตอบว่ายัางไม่ถึง 3. ฝนยังตกสลับกับการหยุดตกไม่นานหยุดไม่นาน 4. ระดับน้ำในถ้ำหลวงยังสูงและท่วมทุกโถงในถ้ำา 5. เจ้าหน้าที่ทั้งหมดปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายขวัญกำลังใจดี 6. เจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังคงเร่งค้นหาไม่มีการหยุดค้นหาไม่มีการหลับนอนมีเวียลัดกันทำา2ชั่วโมง เจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสนับสนุนทุกหน่วยง,งานเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ผมเติมให้หน่อยนะรถพยาบาลจอดอยู่ทั้งหมด13คันเรียกว่าน้องออกมาไปคนละคันเลยครับแล้วก็ 8. มีทีมออกค้นหารโรงหาช่องหาผนังบนหลังคาถ้ำบริเวณที่มันต่อเนื่องเพื่อจะหาทางช่วยเด็กที่ติดถ้ำผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประชุมสรุปแผนการกหาเด็กติดถ้ำประจําวันทุกวัน ผมไม่สงสัยเลยทำไมผู้ว่าเก่งผู้ว่าเรียนมาทางวิศวะ 10. ให้ติดตามความคืบหน้าการค้นหาเด็กจากการถแถลงและให้ข้อมูลจากผู้รายการจังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือ10ข้อที่ผมเห็นไทรยรัฐก็สรุปไว้ดีก็คือคนที่บางคนไม่มีเวลาจะติดตามก็สรุปให้นะครับเนี่ยผมเห็นข่าวนี้ผมผมเห็นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปนำเสนอข่าวนี่ไปให้ความสำคัญกันทำไม เขาบอกอะไรนะเป็นพญาน,นาคหนูานาคน้อยคำชะโนดรำอธิษฐานส่งจิตเปิดทางหินบางตาหนูเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวน้องๆอ,ออกมาได้ไม่เกินคืนมันสุกนี้ทุกคนยังมีชีวิตรอดแต่มีอาการอ่อนเพลียซึ่งต้องยอมรับว่าหนึ่งใน13จะมีอาการหนักสุดเพราะไปลบหลู่พื้นที่อันนี้เขานำเสนอนะตอนนี้หนูไม่สามารถสื่อจิตจากใครแล้วมันก็ว่างมันไปนะ แล้วก็เขาบอกเขารํำเปิดทางแล้วสมมุติว่าคืนนี้ออกมาได้ตบกระบาลกันไหมเล่าแล้วหนังสืบพิมฉบับนี้เนี่ยนะก็เป็นนังสือพิมยักษ์ใหญ่ของบ้านของเมืองก็พยายามที่จะนําเสนอข่าวอย่างเงี้ยทุกวันครับมีการบอกว่าคืนนี้ออกแล้วงั้นทีมก็ไปต้องนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็เปิดให้ก,ก็ก็ออกได้แล้วอา เอาข่าวแบบนี้มานาเสนอเนี่ยผมก็รู้สึกแย่ๆเหมือนกันนะครับแล้วมีเยอะมากด้วยพยายามําเสนอคือไอ้พวกคนทรงเจ้าเข้าทรงนี่ก็พวกโวยโอกาสอีกอย่างหนึง่งซีลเขามุดเข้าไปคนเป็นพันที่ชื่อนั้นยังหาไม่เจอแต่อันนี้อยู่ถึงคำโฉนดดันรู้อ้อมอยู่ตรงไหนไม่รู้นะใครจะเชื่อก็เชื่อแต่ผมรู้สึกผมว่ามันไม่ควรนํามาเสนอนะครับอ่า เอาส่วนที่ดีๆหน่อยคือในในเรื่องร้ายมันก็เป็นคืออย่างอย่างอย่างเนี้ยเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะทําให้คนบางคนกลัวแล้วก็หวั่นระแวงในการที่จะไปเที่ยวตามถ้รซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณวิชิตประกอบโกศลเป็นนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือแอตตอบอกว่าเรื่องนี้เลยนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่ภาครัฐควรจะใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างจริงจัง อันนี้ผมว่าเขาพูดถูกนะสตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วโดนอุบัติเหตุทั้งวันนึงออกมครับเคยไปตกที่นั่นไปล้มที่นี่ไปมันเยอะไม่ว่าจะเป็นชายหาดไม่ว่าจะเป็นภูเขาเป็นน้ําตกมันต้องมีมาตรฐานที่เป็นสากลกรณีนี้อาจจะเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนแล้วผมเห็นเมื่อวานนี้ก็ก็ถือว่าล้อมคอก็เดียน,นะครับดีกว่าไม่ทําก็คือเขาปิดถ้า สารพัถดถ้ำที่ก็บกันไว้ก่อนนะปิดปิดละมีทั้งหมดอย่างเช่นถ้ำพระวังแดงถ้ำเดือนถ้ำดาวถ้ำถาผาท่า,ทา,พ,า,ทาพลตอนนี้ต้องห้ามเลยนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปมันอยู่ที่ไหนบ้างอ,องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอยู่เขตจังหวัดพิษนุโลกเนี่ยตอนนี้ก็ปิดเลยครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่ตำรวจเตรียมเอาผิด เจ็ดเฟซบุ๊กที่ซ้ำเติมพ่อแม่เด็กที่หมูป่าแคดมี่รวมถึงร่างทรงอุตริที่หน้าปากถ้ำด้วยโดยพลตมตรีในแพทย์ธนาธุระเจนบอกว่าตอนนี้เตรียมแล้วเดี๋ยวเอาผิดแน่ๆพวกขอรับบริจาคพวกทรงเจ้าไปสร้างบความบุ่นวายอยู่บริเวณหน้าถ้ำเนี่ยไม่รู้เขาไม่ได้บอกนะจะตามไปเอาผิดที่หน้าไที่นู่นหรือเปล่าคำชนโนด หกโมงกับ37นาทีผมให้เวลากับข่าวนี้เยอะหน่อยใน,ในพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ไปต่อยนิดนึงนะจะมีงานทเที่ยวไทยครั้งที่47เขาเรียก Big Match 28มิถุนาจนถึง1กรกฎาคมที่ไบเทคบางนางานนี้คือเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่โชคดีที่มีจุดท่องเที่ยวเยอะมากเขาจะมีการไปโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของเมืองรองประเทศไทยเนี่ยขอให้ดูลงไปเถอะครับเพียงแต่ว่ารู้จักออกมาขายเท่านั้นแหละ เขาก็จะจัดเรื่องการท่องเที่ยว55จังหวัดเมืองรองมีเป้าหมายเพื่อลดภาวะการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวมาเชียงมาก,ก่อนไปเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตบางแสนอะไรแค่นี้มันต้องมีมากกว่านั้นมันอยู่ที่การจัดการผมบอกและอย่างนะผมบอกเรื่องป้ายเนี่ยเอาให้ชัดเจนหน่อยบ้านเรายังมีป้ายที่ไม่ชัดเจนป้ายไปแล้วหายบ้างป่ายไป พอตามไป้ายไปดีๆไอ้ตรงที่ไม่น่าติดก็ติดไอ้ตรงที่น่าจะติดถึงสามแยกไม่มีถึงสีแยกยิงงงกันใหญ่แล้วฉันจะไปทางไหนผลสุดท้ายทางอยู่ก็ปากอะไรแบบเนี้นะครับเรื่องป้ายเรื่องอะไรต่างๆเรื่อง,ง,เ,องเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องการท่องเที่ยวมันต้องคุยกันยาวๆเ,เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องอื่นกันต่อครับยังมีข่าวซึ่งเ,เดี๋ยวผมจะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมันจะเป็นข่าวจักรรมซึ่ง จริงๆไม่ค่อยอยากนาเสนอมาก,ากนักนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องเล่าครับมันเป็นเรื่องซึ่งจะเป็นเรื่องที่สอนใจได้เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮ<ม>ีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดประยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไรและศูนย์บริการซ่อมครบวงจร สุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างเมโทรระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038 873817-9หฮีโน่เจ้าแห่งรถมือทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ช <Chill. S 2> กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล <ire> กับห้องพักลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ <Entertainment. S 1> นานเลี้ยงสัรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟูด้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเรียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร0 3 8 6 1 6 3 5 7่ถ้าคุณชอบข่าว เราคือสื่อกลางกลับมาคุยกันต่อครับจนถึง7นาฬิกานะครับตอนนี้อ่ะเล่าเรื่องนี้หน่อยตอนนี้ใครอยากซื้อทองซื้อได้เลยครับเขาบอกทองไทยตกราคาตกทองแท่งซื้อขายบาทหนึ่งไม่ถึง20,000นนะครับเป็นราคาทองไทยตกตั้งแต่เมื่อวานก็เลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งครับเผื่อใครมีส,ต,สต้งสตังจะซื้อทองเก็บก็น่าจะดีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ท่านฟัง,งควรจะรู้นะครับ ก็คือเป็นเรื่องที่คุณหมอบัญชัยสัตยาวุฒิพงศ์ซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมาการอาหารและยาหรืออ,อยอเขาบอกก็าตามที่ดําเนินการปราบปรามพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มันมีการปลอมเลขสาระบบอ,อ,อยอมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ยังพบด้วยว่าในบางผลิตภัณฑ์มีการใช้คําต้องห้ามมาใช้ชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณาเช่นคําว่า extra white โอ้โหมันจะขาวขนาดไหน สลิมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการลักลอบผลิตหรือไปยื่นจดแจ้งอย่างหนึ่งแล้วก็ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีการโฆษณาโดยไม่ขออนุญาตส่วนผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายที่มีการตั้งชื่อสินค้าด้วยคำแบบนี้เนี่ยเช่นเอ็กซ์ตร้าสลิมเอ็กซ์ตร้าไวท์อะไรเนี่ยถ้าตรวจพบเขาแจ้งเตือนแล้วจะต้องแก้ไขแต่ก็ยังเจอปัญหานะ คือมันมีการห้ามใช้คำเหล่านี้ก็ยังไปสรรหาคำใหม่ๆมาออยก็เลยต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดอย่างต่อเนื่องเพศสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมซึ่งเป็นผู้อำนวยการสํานักอาหารออยบอกว่าสํานักอาหารไม่ไม่อนุญาตให้ใช้คําว่าสลิมในผลิตภัณฑ์อาหารอีกทั้งการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์รุ่นผลิตภัณฑ์คือบางคนไม่ได้ตั้งเป็นชื่อชื่ออาจจะชื่อสมมุติว่าชื่อขาวจั่ว แต่ไปตั้งชื่อรุ่นบอก Extra ร้าไวเงี้ยห้ามเหมือนกันนะเป็นชื่อรุ่นก็นไม่ได้เพราะคนไทยตะแบงไงเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่กินแล้วช่วยมันขาวได้หรอกจะให้ขาวทางไหนขาวจนมองทะลุใส่เห็นสิโครงเลยหรือไงไม่มีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการโฆษณาโดยไม่ขออนุญาตโดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องสมางจำไว้ด้วยนะครับใครที่มีผลิตภัณฑ์แบบนี้ เขากำลังเข้มงวดแล้วก็บอกต้องห้ามต้องห้ามเลยนะอาใครที่เดินทางเข้ากรุงเทพหรือผ่านทางหลวงบ่อยๆฟังตรงนี้ไว้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้ส่งจดหมายแจ้งผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติด้วยบอัตร Easy Pass ที่อายุการใช้งานใกล้จะหมดคือใช้งานมาประมาณ7ปีหรือใช้ผ่านทางมาแล้วประมาณ1 4 0 0 0ครั้งสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะครับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านนะครับหรือศูนย์บริการลูกค้าอัตโนมัติจุดพักรถสถานีบริการน้ำมันปตทบางนาขาออกหรือที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัฐเนี่ยก็คือเขาบอกว่าของใครแบตแบตอิซีพาสใกล้หมดให้ไปแจ้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปลี่ยนฟรีครับผู้ใช้ บริการอิสิพาสที่ได้รับจดหมายแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์บัตรอัตโนมัติหรืออิสิพาสสามารถเอาไปเปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึง14สิงหาคมโทรสอบถามเพิ่มเติมที่1543 1543ตลอด24ชั่วโมงไปดูเรื่องนี้หน่อยครับผมไม่รู้จะโทษใครนะมันเป็นข่าวอาชญากรรมซึ่งก็ไม่ค่อยอยากนําเสนอนักหรอกก็เลยเล่าสั้นๆว่ามีตำรวจคนหนึ่งนะตำรวจคนนี้เขา คือเหตุเกิดที่จังหวัดยะโสธรมันก็ดึกเมื่อคืนเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งถูกยิงนะครับแล้วก็นอนหงายจมกองเลือดตายอยู่อายุแค่19ปีชื่ออภิเดชคำป้อมถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม3นัดโดนคกขางโดนเคา,า,าแก้มโดนเข้าไหลแล้วข้างศพก็มีมอเตอร์ไซค์ยังกลิ้งอยู่ตรงนั้นมีสนับมือตกอยูงอันหนึ่งคนยิงเป็นตำรวจครับ ชื่อดาบตำรวจสุรศักดิ์อินทศรเป็นสายตรวจตำบลก็เหมือนกับตามป้อมต่างๆอยู่ลงพักเมืองยะโสธรเขายิงเสร็จเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็ยืนรอยอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ครับก่อนเกิดเหตุเขาขับรถเก๋งจะกลับบ้านไปเจอกลุ่มเด็กแว้นเด็กแว้นมันจะขี่แบบแนี้ครับโฉบไปโฉบมาปาดหน้าปาดหลังเขาเลยขับรถตามไปแล้วก็ไปทันที่บริเวณตรงที่เกิดเหตุเลย คือมันบิดกันว่านแว่นก็เต็มที่เขาก็เลยปาดหน้าเด็กกลุ่มนี้แล้วก็มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเนี่ยเสยหลักล้มลงกลางถนนคันอื่นๆบิดแววนแยกย้ายกันหลบนี้นะครับเขาเดินลงไปแต่ปรากฏว่าคนตายเนี่ยพยายามใช้สนับมือที่พกมาจะชกเขาเขาเลยปืนยิงเลยสามนัดเบื้องต้นตำรวจคุมตัวดาบสุรศักดิ์ผู้ก่อเหตุไปควบคุมตัวไว้ที่โรงพักเมืองยะโสธร นำศพผู้ตายไปโรงพยาบาลรอการผ่าพิสูจน์แล้วก็รอการพิสูจน์เดี๋ยวเคยดูเรื่องนี้คงจะไปกันนะครับคงจะต้องมีอะไรที่ขยายผลกันออกมาอีกตำรวจปืนดุคืออาจจะเป็นลูกแก่ทรศัหรืออะไรผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆเด็กๆแบบนี้มีเยอะครับผมยังเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละเหตุการณ์ก็ผ่านมานานแล้วละ่ะขี่มอเตอรล้อมหน้าล้อมหลังบิดไอ้ข้างหลังก็มีมาเบิ้ลอยู่ข้างๆก็มี ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดไปเจอแบบเนี้ยเจอแบบดาบตำรวจคนนี้เข้าเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆพึงฟังไว้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาคใต้โจรต้เล่นไม่เลิกครับพวกขี้คลาดเอาระเบิดสแสวงเครื่องไปซุกตะโคนต้นยางแล้วก็น้องคนนี้เคราะห์ร้ายมากครับเป็นผู้หญิงที่ไปกรีดยางตอนเช้ากับสามี พลาดไปเหยียบกับระเบิดขาขาดทันทีและอีกรายหนึ่งเอาระเบิดไปซุกโคนต้นยางเหมือนกันลูก้างกรีดยางเห็นผิดสังเกตไปแจ้งเจ้าหนะ้าที่ไปเก็บทําลายได้ทันนี่คือผมบอก,อกนี่คือโจรกระจอกจริงๆเพราะพวกมันปฏิบัติการอย่างนี้มาเป็น10ปีเป็น10ปีสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องชาวใต้ไปเรื่อยนะครับอาอีกเรื่องหนึ่งอ่าเรื่องนี้เล่าแบบสั้นๆเลยนะ คือผมว่ามันเป็นเรื่องของของปากจริงๆทางฝั่งฝั่งแล้วนี่ก็เป็นทารณ์พี่น้องซื้อเหล้ามาตั้งวงกินกันเอาจับตัวเงินตัวทองนะครับตัวเฮียเนี่ยเอาพูด,ช,ดชัดเลยแล้วกันเอาหมาอชําแหลกเนื้อมาผัดเผ็ด,ผดเป็นกับแกล้มกินเสร็จทีนี้เหล้าเข้าปากก็เมาครับทะเลาะก,กันเรื่องที่น้องชายเนี่ยถูกนักเลงตบหัวแล้วพี่ชายไม่ช่วยวางมวยครับทีนี้พี่มึงไม่ช่วยกูกูไม่ช่วยมึงเลยต่อยกันเองปลาขวดปลาแก้วใส่กัน เสร็จแล้วก่อนจะคว้าจอบคนละเล่มออกไปดูกนกันหน้าศาลาประชาคมใกล้กับบ้านบ้านนั่นเองอะไรเกิดขึ้นพี่ชายพลาดท่าถูกน้องชายฟันหัวแบตจอบนะครับแล้วปรากฏว่าน้องไปไงกลับไปนั่งกินเหล้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปดูประวัติปั๊บโอ้ทั้งทั้งสองคนนะครับเขาเที่อยู่ส่วนใหญ่คือคุกทั้งสองคนเดินเข้าเดินออก พวกเขาเนี่ยครับยังผ่านทําร้ายทุบตีพ่อแม่ด้วยจนพ่อแม่ต้องหนีไปอาศัยในกระท่อมกลางนาเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งสองคนเพิ่งติดคุกออกมาหลายครั้งละคงไม่ต้องบอกข้อหานะครับนี่ก็คือพฤติกรรมสุดท้ายเป็นอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยที่บอกว่าเป็นข่าวอุตสากรรมที่ที่มันมีสองคนไปนั่งกินเหล้ากันเวลากินเหล้าเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาสรุปให้ฟัง คือเหตุเกิดที่ท้องที่โรงพักสุวรรณคูหาหนองบวัวลำพูตำรวจนำตัวในอาทิตย์อายุ38ปีเป็นคนใช้มีดแทงในคำมูลเอาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคือเหตุเกิดตั้งแต่คืนวันที่27อาทิตย์แสงตุนถือมีดไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าผมแทงคนตายมาตำรวจสะดุ้งโยง่แล้ครับกำลังนั่ง รับแจ้งความอยู่ถือมีดเปื้อนเลือดไปด้วยบอกผมแทงขมูลตายยังศพอยู่ที่บ้านบ้านผมบ้านผมเองไปตรวจสอบพบศพในขมูลเสียชีวิตยอยู่ในบ้านสภาพก็คือกระถูกแทงน,นะครับไม่ต้องเล่ากันยาวสองคนตั้งวงกินเหล้ากันที่บ้านในอาทิตย์พอกินกันจนเหล้าหมดในอาทิตย์ออกไปซื้อเหล้านะทัานฟังนึกภาพอาทิตย์ที่คนแทงเนี่ย เป็นเจ้าของบ้านออกไปซื้อเหล้าก็เป็นเจ้าภาพที่ดีไงเหล้าหมดเดี๋ยวไปซื้อมาให้กินระหว่างนั้นอาทิตย์ได้คุยกับขมูลว่าคือเหมือนกับว่ามีอะไรกับเมียเขาหรือเปล่าอะไรยังไงทำตรงเนี้ปรากฏว่าขมูลตอบว่าขอโทษนะเขาบอกมึงจะไปหึงทําไมมึงจะไปหึงเมียงไปทําไมกูได้เมียงมานานแล้วเท่านั้นเองครับเหตุก็เกิด นี่ไงเขาบอกว่าเวลากินเหล้าอย่าคุยหนึ่งเรื่องการเมืองเพราะการเมืองนี่มันเธออยู่ข้างนั้นฉันอยูนน่ข้างนี้ฉันเชียร์คนนี้ฉันเชียร์พรรคนั้นเดี๋ยวมีเรื่องทุกทีพี่กับน้องยังฆ่ากันเลยอย่าคุยเรื่องการเมืองสองอย่าคุณอย่าคุยเรื่องศาสนาเขาไม่คุยกันครับเพราะเรื่องศาสนามันเป็นความเชื่อไงมันเป็นความศรัทธาถ้าผมศรัทธา าศาสนานี้ผมก็จะบอกาศาสนานี้ดีอย่างนี้อย่างนี้นี้แล้วบางทีเราก็จะไปแะาศาสนานอื่นเขาทําไมต้องทางั้นละ่ะทําไมเป็นแบบนั้นละ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องขัดแยง้งแล้วการขัดแย้งในวงเล่าเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะการขัดแย้งในที่อื่นบางทีมันก็ต่างคนต่างไปแต่ขัดแย้งในวงเล่าเวลากินเหล้าเข้าไปแล้วมันมันใจมันจะผิดปกตินะครับเช่นกลัวผิดปกติห้าวผิดปกติดุผิดปกติอีกเรื่องหนึ่งก็คือ อย่าคุยเรื่องเมียครับเมียมึงกูเคยอย่างงั้นลูกมึงกูเคยอย่างนี้ตายมันเยอะแล้วครับผมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่านะครับที่เล่าเนี่ยก็เป็นทาหอนสอนใจบอกว่าคนเราฆ่าได้ยามไม่ได้นะครับเอ,เอาเรื่องอาจจะกอรรีกสักเรื่องนึงก่อนที่จะไปคุยเรื่องของข่าวการบ้านการเมืองบ้างก็คือมันมีคนร้ายซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะกรรมเยอะครับคนร้ายก่อเหตุใช้แก๊สเนี่ยไปตัดเซฟตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ ติดกับมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ผลปรากฏว่ามีร่องรอยการใช้แก๊สเป่าตัดแต่เจาะไม่ถึงครับเขาบอกเหล็กมันหนาแล้วแก๊สหมดก็เลยไม่ได้แม้แต่บาทเดียวก็ไม่ได้คนร้ายน่าจะไปกันสองคนใช้เวลาประมาณตีสามเข้าไปก่อเหตุตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งกะแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆนะครับตู้เซฟเนี่ยมีหลายธนาคาร อยู่แถวนั้นะ่ะแต่เขาบอกคนร้ายเลือกเอาตู้ของธนาคารกรุงเทพซึ่งเจ้าหน้าที่เพิ่งจะเอาเงินไปเติมเกือบ4ี่ล้านบาทประชาชนกดไปยังไม่มากนะครับก็บอกว่าต้องสอบดูหลายๆเรื่องนะครับว่าทำไมมันเจาะจงเฉพาะตู้นี้ไปติดตามดูประเด็นเรื่องของการเมืองจริงๆแล้วเรื่องของการเมืองก็ยงังก็ยังติดอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องของปฏิบัติการค้นหาก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ ปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าการติดตามทีมฟุตบอลหมูป่าแาคราดมี่13คนสั้นๆบอกว่าทุกภาคส่วนกำลังเร่งให้การช่วยเหลือเต็มที่แล้วส่วนจะมีสัญญาณที่ดีเข้ามาหรือบ,บ้างหรือไม่ยังไงเนี่ยนะครับก็ก็คอยติดตามดูแลกันแล้วท่านก็เดินขึ้นตึกด้วยสีหน้าอิรโรยแล้วพลโทรสรรเสริญแก้วกำเหนิดโฆษกรัฐบาลก็บอกนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดกำชับให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาลงพื้นที่แล้วก็รายงานเข้ามาเป็นระยะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานให้มีสมาธิขอความร่วมมือสื่อมวลชนนําเสนอข่าวที่มันสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เช่นสื่อก็อยู่แต่ในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้นะแล้วก็อย่าไปไปยุ่งกับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้อะไรการจังหวัดเพราะหน้าทีมที่เกี่ยวข้องก็เขาจะเป็นคนออกมาให้ข้อมูลโดยตรงตามเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ต้องรู้ทุกวินาทีก็คือรู้ลหละสื่อได้ต้องพยายามแข่งกันที่จะหาข่าวที่จะรายงานข่าวให้มันขเขาเรียกกันไนงะอัปเดตมากที่สุดถูกไหมนั่นแหละแต่มันไม่จําเป็นต้องขนาดโอ้ทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งแบบโดนทีมกู้ กู้ภัยจากต่างประเทศเขาเขาติตำหนิเอาอะนะครับมันจะถามไปทุกเรื่องแล้วครนี้มันก็มีข่าวอย่างนี้ครับบางคนก็บอกโอยนี่จะเป็นนายกจุดจุดจุจุดจุดนะอยู่ที่คนเชียร์ใครไงถ้าเป็นคนนี้ป่านนี้ถึงแล้วอีกฝากฟังบอกโอ้ย oh, ไปทําไมให้เกะกะไปเขาก็ต้องตอนรับนะเสร็จแล้วสรุปว่าจะให้ไปไม่ให้ไปอีกฝาก็มึงบอกว่าโอ้ย oh, ไปจะบอกถึงไม่ต้องตอนรับก็ต้องตอนรับอ่ะ อีกฝากหนึ่งบอกโอ้ยครั้งนั้นน่ะตอนนั้นน่ะที่เกิดตรงนั้นปั๊บถึงปั๊บถึงนะ่ะคือไปสร้างภาพไปก็สร้างภาพแค่นั้นทําไมต้องไปทุกเรื่องเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองไปหมดผมนึกบอกว่าน่าเบื่อมากแต่ยังไงก็ตามครับนายกรันตรีมีกำหนดการจะลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือ13ชีวิตแล้วผมบอกเลยนะใครที่บอกโอ้ยทำไมนายกไม่ไปพอไปปับ๊บจะให้กรมหนา้ากรมตาทํางานไม่หันมาเป็นไปไม่ได้ ถึงแม้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดจะบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าภาคไหนส่วนไหนไม่ต้องเสียสมาธิมาต้อนรับจึงอยากให้ทุกคนทํางานตามปกติไม่จําเป็นต้องให้คนไปต้อนรับที่สนามบินไม่ต้องเตรียมรายงานพิเศษไม่ต้องเป็นการรบกวนการทํางานเปล่าๆเนี่ยผมมองเป็นมันเป็นหลายแง่หลายมุมนะอธันวาไหมเล่าผมก็ลังทําอยู่จะก้มหน้าก้มตาทําไปไม่สนใจนายกไม่ใช่ที่อ่ะ แต่นายกัฐมนตรีที่บอกว่าจะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้กำลังรอความชัดเจนแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะไปเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อวานนี้เห็นพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงกรณีที่เนี่ยมันมีอย่างนี้เลยนะฟังดีๆนะมันมี Facebook ออนไลน์สื่อออนไลน์บางสำนักนำเสนอภาพเจ้าหน้าที่แวงการทางของจังหวัดเชียงรายนะ กำลังปรับพื้นที่บริเวณใกล้ถ้าหลวงโดยบอกว่าเปิดเส้นทางเตรียมรับนายกรัฐมนตรีที่จะไปติดตามสถานการณ์วันที่29ก็คือวันนี้พอภาพทรงพับเป็นไงคนก็ด่ากันตรึมสิครับโอ้เสียเวลามันเนี่ยอะไรเงี้ยพลโทสัรเสริญแก้วกําเนิดบอกว่าไม่ใช่ไอ้ภาพที่เห็นนั้นนะ่ะไปตรวจดูก่อนภาพนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่วันแรก คณะเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนแล้วเขาก็ปรับพื้นที่เพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เอาเครื่องปั่นไฟอ้อยนุ่นไปเอาเครื่องน,นิ่มนีไปมันจําเป็นต่อการทํางานมีคนฉกฉวยโอกาสครับบอกว่าเป็นการทํางานาก็คือนักการเมืองอะ่ะการลงพื้นที่ของนายกเป็นการเอาหน้าอา่าเวลาไม่ไปก็บอกไม่ไปดูถ้าเป็นนายกสมัยนายกผมโอ้ยถึงแล้ว อีกฝั่งก็เลยด่าเอาบอกแล้วจะไปหาถ้าเป็นพูดแบบนายกสมัครก็บอกไปห้าหอกอะไรใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้หยาบคายนายกสมัครเคยพูดอย่างนี้จริงๆไปห้าหอกอะไรไปก็ไม่ได้ไปช่วยเ็าขุดเขาแบกเขาหามอ่ะอีกฝั่งบอกไปที่มันต้องให้กาลังใจกันผมถึงบอกมันเป็นเรื่องน่าเบื่อมากกับการพยายามจะดึงทุกเรื่องเข้าไปสู่การเมืองนววนี่คุณวันอยู่บํารุงไม่คนครับโพสข้อความ แล้วตำรวจเ,เนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่ไม่ไปเสนอหน้าทําไมนี่ไงคุณวันอยู่บุญลุงผมผมเหนื่อยแทนจริงๆแถมมีลูกของอดีตนายกคนหนึ่งก็แล้วกันนะลูกอดีตนายกไม่ต้องบอกกันลูกใครประ่อวานี้ก็โพสต์ข้อความลักษณะนี้ผมไม่อยากไปไปพูดให้มันดูเป็นเรื่องบาดหมางนะครับท่านว่าครับน้านนาทีนี้ผมว่าคนไทยเราร่วมมือร่วมใจกันดีกว่าเอาไปดูเรื่องการเมืองสั้นๆน,นิดหนึ่งคุยเรื่องนี้ถ้าลืมไปเลย มันเป็นภาพของพันธุ์บริษะทวัฒนยูวิทยาพาโลไทยจําได้นะพุ่มกับหนุย่ยที่ไปหิ้วถุงช้อปปิง้งดีเหลืองๆก็มีคนไปเปิดดูอีกเป็นเป็นการหิ้วถุงที่คุณยิ่งรักเดินที่ห้างเป็นถุงห้างสรรพสินค้าเซลฟริดเซลฟริดนะครับออกเสียงถูกไหมล่ะเซลฟริดบนถนนออกซฟอร์ดตรงนั้นมันจะเรียกแหล่งละลายซับใจกลางกรุงลอนดอนเลยประเทศอังกฤษ คือตามข่าวก็บอกห้างเนี้ยใครไปอังกฤษก็ต้องไปช้อปปิ้งที่นี่มันเป็นคู่แข่งกับ h ฮ r โลต s มีร้านรวงเยอะคล้ายๆกับที่ถนนชองเซลิเซ e, ในฝรั่งเศสอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าคุณยิ่งรักหลบหนีคดีไปต่างประเทศ1ปีมีชีวิตที่สุขสบายเพราะมีพี่ชายอย่างคุณทักษิณเชนวัฒนคอยช่วยเหลือนะครับต่างจากรัฐมนตรีตรัฐบาลถูกสารดีกา คือในรัฐบาลของทั้งสองคนเนี่ยของของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่ถูกจําคุกไม่ว่าจะเป็นภูมิสารผลที่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยพันที่ถูกจําคุก36ปีแล้วก็บุญทรงเตียิยาพิลล์มี่โดน42ปีอย่างเงี้ยนะครับยี่งไงผมบอกอเล่นการเมืองกันเอาว่าไปตรงนี้มันเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองนะครับเวลาผมไม่มีแล้วกำลังจะพูดเรื่องของแลมโบอีสาสนชนิดหนึ่งคือเป็นเรื่องฮือหา อันนี้นะเป็นการเปิดตัวของกลุ่มสามมิตรซึ่งนําโดยสุริยะจึงรุงเนืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินอดีตแกนนาพักไทยลักไทยเพื่อเขาวงงานทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐปรากฏว่าแลมโบอีสานที่ไม่เคยเห็นมานานบอกว่าประกาศเลยต,ต่อไปนี้ผมไม่อยากให้เรียกชื่อผมว่าแลมโบอีสานหรือเพลนเพีพพยงตานานแล้วก็บอกว่ายืนยนนันอีกครั้งว่าเขาจะไม่ยืนยันอะไรแล้วก็บอกว่า วันนี้หนุนคุณไปยุทธ์ก็คือพลเอกประยุทธ์ครับเวลาโอ้เหลือนิดเดียวฟุตบอลโลกสรุปไม่ทันอ้าวปรากฏว่าอย่างนี้แล้วกันญี่ปุ่นแพ้แต่เข้ารอบด้วยเพราะเป็นเรื่องของกฎแฟร์เพลย์แล้วก็เมื่อกี้ผมก็ถามเพื่อนไปว่าวันนี้ใครแข่งกับใครก็ส่งมาแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่มีแข่งมีพรุ่งนี้เสาร์ที่30ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาแล้วก็อุลุกไัยกับปอตุเกตโอขอบคุณมากนะครับไปถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับ ขอขอบคุณมิตรของเราหาแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุดเทพมอเตอร์เซลล์1993ากจำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรผมบกพร่องทุกวันครับคือ ดูเวลาบริหารเวลาไม่ดีเป็นความบกพร่องทําให้วันนี้บริการอะไรไม่ได้แล้วลาไปเลยแล้วกันนะครับแต่เป็นความบกพร่องโดยสัจริตนะครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่และพรุ่งนี้จะบริการให้สําหรับทุกข่าวที่ส่งเข้ามาวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ